เพื่อนๆมาเข้าป่าแล้วเจอผู้ชายทำไงดีแบบแม่ดื้อสามีเราเองคะ่ะ <c oughs> เขาพามาดูป่าผลไม้ป่านี้เป็นป่าบูเบอรี่นะคะเราว่ามันมันก็กินได้แล้วนะเมื่อกี้อะค่ะเดินดูรอบๆก็เลยเถ่ายรูปดูเนี่ยถึงมันจะสุกไม่ไม่ทั่วทั้งต้นนะคะแต่ถ้าเรานั่งเก็บ บบเก็บมืออะค่ะไม่ได้ใช้ที่ตักเนาะเราว่ามันเก็บได้นะเราก็เลือกเอาลูกที่มันดําๆลูกที่มันสุกแล้วอะออฝนตกสองอาทิตย์แล้วมั้งคะเนี่ยฝนตกแทบจะทุกวันเลยนะเราว่ามันขายได้เมื่อกี้นะคะเราก็ไปส่งใน Facebook มาเราก็เจอใน Marketplace สอะคะับแถวบ้านเราเขาขายลิตรละ60แล้วนะเก็บมือนะคะ <ๆ S 1> แต่ว่าตลาดอื่นตลาดจังหวัดอื่นอะขายลิตรละร้อยร้อยห้าสิบนะคะ บูเบอรี่เก็บมือเนี่ยใช่เพราะว่ามันเก็บยากแล้วบูเบอรี่ปีนี้เราว่าลูกใหญ่นะคะแต่ลูกมันห่างๆแต่บูเบอรี่ป่านี้นะคะก็ก็พอจะได้เก็บเก็บเรื่อยๆอยู่เดี๋ยวปีนี้เรากะว่าจะมาเก็บกันนะคะเรากับแฟนแต่ไม่แน่ลูกอาจจะตามมาด้วยยังไม่รู้ค่ะก็คือกะว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะธรรมชาติบำบัดเนาะ มาแล้วก็เอากาแฟมาด้วยนั่งตักไปได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอะไรเงี้ยป่าเนี้ยครับมันแห้งนะคะมันไม่ค่อยมีเห็ดแต่บูเบอรี่ดูสิลูกด,ด,ดำหืม<ด>มีคนถามนะคะ<ด>ว่าไอ้รสชาติบูเบอรี่เนี่ยมันเหมือนผลไม้อะไรที่เมืองไทยเราว่ามันก็ชาวอีสานเขาจะเรียกเล็บแมวไหมคะเราก็จําไม่ค่อยได้แล้วล่ะเรามาอยู่เมืองนอกโดนแล้วนะเอาจริงๆมันอยู่นานมันก็เลยไม่ค่อยจะ จำอะไรได้เท่าไหร่หรอกเราก็ยังแปลกใจอยู่พูดภาษาไทยรู้เรื่องอยูน่นะจริงๆเราก็เป็นคนพูดไม่รู้เรื่องนะแต่เพื่อนๆสังเกตเก็บมือแบบนี้ค่ะเก็แบเบก็แบบเหมือนแต่เวลาเราเก็บเราเก็บสองมือนะคะแฟนเราจะเก็บได้ทีละมือ,อ,อเขาจะไม่เขาเขาจะไม่คล่องเหมือนเรานะแต่มานี่ก็ แะหน้าร้อนก็นโทรศัพท์มือถือเอ้ยขา <Yeah. S 1> ตั้งกล้องเฮ้ยก็ก็ช้านะคะยอยากจะโชว์ออฟอยากจะถ่ายอวดอเพื่อนๆน,นะคือถ้าเก็บจริงๆขยันจริงๆเก่งจริงๆ,ๆนะคะเราว่ามันได้เยอะนะแต่เราเป็นคนทําอะไรช้าอึดอาดยืดยาดกว่าจะเก็บได้กว่าจะอะไรได้นะเฟย์ยังไงแฮ